สบายดีส้มๆอีกครั้งหนึ่งสมุนีเฮาจะไปเบิ่งเหตุการณ์แห้งๆกันนะอยู่ในวงการบาสเกตบอลในต่างประเทศซึ่งว่าล่าสุดก็มีทางด้านแฟนบานของทางด้านสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์สโมสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ได้มีการออกมาเตะใส่หลังทางหลังของอารอนแรมเดลซึ่งเป็นผู้รักษาประตูของทางด้านอาร์เซนอลในนัดที่ว่าอาร์เซนอลบุกไปเอาชนะทางด้านท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป2-0ในการแข่งขันเตะพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันที่15 มกราคม 2023ที่ผ่านมานะซึ่งเหตุการณ์ก้าวเกิดขึ้นในระหว่างที่ว่าทั้ง2ทีมก็ได้ลงแข่งขันอยู่ที่บ้านของทางด้านท็อตแนมฮอตสเปอร์นะซึ่งในจังหวะทำมิดก็มีการพิเถียงกันหน่อยนึงเนี่ยก็คือทางด้านแฟนบานของทางด้านสเปอร์บางส่วนเนาะได้มีการส่งเสียงไปด่าทางด้านแรมเรลซึ่งเป็นพวกซาบตูของทางด้านสโมสรอาร์เซนอลในนี้แล้วก็พวกซาบตูคนก้าวมีการตอบโต้ไปเด็กน้อยเนาะยังได้ก็ตามสถานการณ์ยังบวนไปในตอนนั้นก่อนที่ว่าจะมีจังหวะหนึ่งที่ว่าทางด้านแรมเดลมีซอสที่ว่าพิเถียงกับดิซาดิซอนนักเตะของทางด้านสเปอร์ก่อนที่ว่าจะย่างไปหยิบขวดน้ำในบริเวณของข้างหลังประตูเนาะแต่ว่าในจังหวะดังกล่าวเกิดเหตุการณ์บ่คาดคิดเมื่อมีแฟนหวานคนหนึ่งที่ว่าย่างมาในป้ายโฆษณาก่อนที่ว่าจะทีบใส่ทางด้านพวกซาบตูของทางด้านอาร์เซนอลก็คือทางด้านแรมเดลนะก่อนที่ว่าแฟนบอลคนนั้นจะถือเจ้าหน้าที่สนามผลักลงได้ไปอยู่ในบริเวณอัศจรรย์หยิบแดงนี้ไปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็สร้างความตกใจให้กับแฟนบอลในกับผู้ชมทั่วโลกกันไปเลยนะซึ่งวันล่าสุดทางด้านท็อตแนมฮอตสเปอร์เพิ่งมีการระบุว่าพวกเขารู้สึกตกใจเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมของแฟนบอลคนหนึ่งที่ว่าพยายามทำร้ายร่างกายอารอนแรมเดลผู้รักษาประตูของทางด้านอาร์เซนอลตอนที่จบแข่งขันในวันนั้นมันบ่ควรจะเกิดความรุนแรงใดๆขึ้นอย่างไรก็ตามในเกมฟุตบอลทางสโมสรจะได้กดสอบจากกล้องวงจรปิดเพื่อระบุว่าแฟนคนดังกล่าวเป็นผู้ใดรวมถึงจะกำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ครบวงจรเพื่อดำเนินมาตรการขั้นห้าแห่งที่สุดต่อกับมาตรการดังกล่าวซึ่งห้ามแฟนบอลคนนั้นเข้ามาในท็อตแนมฮอตสเปอร์อีกด้วยขณะที่ทางด้านสมาคมบาสเกตบอลอังกฤษมันก็มีการประนามต่อเดืองดังกล่าวว่าพวกเขาขอประนามเหตุการณ์เกี่ยวกับแฟนบอลที่เกิดขึ้นหลังจากจบแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่ว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์พบกับอาร์เซนอลนี่เป็นพฤติกรรมที่ยอมรับว่าได้พวกเขาจะดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกับทั้ง2สโมสรเพื่อให้ประกันว่าจะมีการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมต่อกับแฟนบอลคนดังกล่าวนะแล้วก็ล่าสุดเนาะทางด้านแรมเดลพวกซาวตูของทางด้านอาร์เซนอลมันก็มีการให้สัมภาษณ์แบบกันเองว่าแฟนสเปอร์เยอะค่อยก็เลยตอบโต้หลังจากนั้นค่อยก็มีคนกระโดดมาเตะใส่ทางหลังของค่อยมันน่าละอายเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลนักเตะทั้ง2ทีมพาค่อยออกไปขอบใจที่ว่าบ่มีอย่างที่ให้แห้งเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆค่อยมั่นใจว่าจะมวลน้ำกันเมื่อเฮากลับมาในห้องแต่งตัวซึ่งนี่ก็เป็นบทกล่าวของหลายๆภาคส่วนต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างแบบอีกพฤติกรรมที่ว่าเตือนใจให้คนเฮาบ่ควรเฮ็ดแบบนั้นโดยเฉพาะแฟนบอลก็ต้องให้เกียรตินักเตะนักเตะก็ต้องให้เกียรติแฟนบอลเพื่อให้วงการกีฬาพัฒนาก้าวไกลต่อไป